สวัสดีวันจันทร์นะนักเรียนวันนี้เป็นวาระที่ดีเนื่องจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษาใหม่ที่โรงเรียนของเราก็มีครูแก่ๆซึ่งนักเรียนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วศิลวิทย์ป.4เป็นลมตัดคะแนนความประพฤติ10คะแนนอ๋อแล้ววันนี้นะเราก็ยังมีครูใหม่มาอีกด้วยเดี๋ยวจะให้ทุกคนขึ้นมาแนะนำตัวให้นักเรียนได้รู้จักกันอ่ะถึงเวลาละเชิญขึ้นมาแนะนำตัวกันได้เลยจ๊ะเอ๋ทุกคนครูแดงนะครับจะมาสอนวิชาดนตรีพอค่ะฮะอะไรนะให้แจ้งเรื่องทำบุญพระป่าด้วยเหรอแล้วก็วันนี้จะมีทำบุญพระป่าสร้างห้องน้ำราคาไม่แพงมากจำนวน2ล้านบาทเท่านั้นเองนะนักเรียนก็ขอให้ทำบุญกันด้วยจิตศรัทธาส่วนพระอนั้นขอไปทำคลอดแมวที่บ้านก่อนละเฮ้ยเด็กใหม่แกชื่ออะไรวะเราชื่อกล้าธนโชตฮะอะไรนะจำไม่ได้ละเอาเป็นว่าข้าเรียกเองว่าไอ้แว่นละกันข้าชื่อนิวเป็นลูกครูสมอนแล้วยังเป็นหัวหน้าห้องนี้อีกด้วยจ่ายค่าพ่อป่ามาซะไอ้แว่นไม่งั้นจะจดชื่อเองส่งให้ครูสมอนเอาก็ไหนบอกจิตศรัทธานี่แม่ครับว่ายังไงจ๊ะลูกออนิวไอ้แว่นมันไม่ยอมจ่ายค่าพ่อป่าแม่โอเคครับครูแต่ว่าผมไม่มีเงินสดขอสแกนจ่ายนะครับดีมากโรงเรียนเราห้ามพกมือถือครูขอยื่นไว้ก่อนหนึ่งเทอมแล้วใจพ่อแม่เธอมาเซ็นรับในวันประชุมผู้ปกครองเทอมหน้าส่วนลูกออนิวทำได้ดีมากจ้าขอบคุณครับแม่หมอนเอาครูทำไมนิวพกมือถือได้นี่เธอเถียงครูเหรออาหารเที่ยงวันนี้กินกับอะไรครับอ๋อวันนี้เราจะกินไข่ต้มครึ่งฟองถึงแม้ว่าโรงเรียนเราจะได้ค่าอาหารมื้อละ22บาทก็เถอะแต่ครูก็ต้องหักค่าอาหารไปสร้างห้องน้ำด้วยแต่ครูแล้วแค่นี้เราจะไปอิ่มกันได้ยังไงถ้าอยากกินอิ่มๆก็จ่ายตังค์ไปซื้อข้าวมันไก่ร้านตรงนู้นป้าคะหนูไม่ได้ซื้อข้าวแกงร้านป้าแต่หนูจะมาขอน้ำปลาร้านป้าไปใส่ข้าวมันไก่ที่หนูซื้อมาจากร้านป้านุชได้ไหมคะไม่เอ๊ะน่าเสียดายจริงๆทำอย่างไรขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆของไทยไอ้ยาซูยังมาไปขอน้ำปลาที่ร้านข้าวมันไก่ที่ซูซื้อมันแน่แต่เปิ้ลมีผงนัวนะโอเคแชทเอ้ยนักเรียนครูชื่ออามนะครับสำหรับเนื้อหาหลักในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องน้องอามรัฐมนตรีจะมาดูงานวันเปิดเทอมค่ะมาช่วยจัดห้องประชุมหน่อยนะเอาละนักเรียนตอนนี้เราจะมาน้องอามฝึกสอนเอกคอมใช่ไหมลูกมาซ่อมตู้เย็นห้องการเงินให้หน่อยนะน้องแอมโอเคนักเรียนอันนี้พูดได้แล้วใช่ไหมครูธนานนท์ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้โรงเรียนเลิกแล้วพี่ฝากเวรตอนเย็นด้วยนะสรุปวันนี้เราได้เรียนอะไรกันครับในที่สุดห้องน้ำจากเงินพระป่าสามัคคีมูลค่า2ล้านบาทของเราก็เสร็จแล้วค่ะไปขอเรียนเชิญผอ.มาตัดริบบิ้นนะคะฮะผอ.ไปเที่ยวบางแสนเหรอเนื่องจากวันนี้ผอ.มีประชุมที่เขตนะคะครูสมอนก็เลยจะมาทำพิธีเปิดแทนผอ.ค่ะอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับฮานิกายส์